สแกนทูอีเมลครับการตั้งค่าให้เอา IP มาใส่ที่ Google Chrome ก่อนครับนี่นะครับ IP ของเครื่องนะครับอันนี้คือ C-Log Version Link นะครับ B7035 ครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บของเครื่องแล้วนะครับให้ทำการล็อกอินที่เป็นแอดมินก่อนหลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่1ครับให้เราทำการตั้งค่า DNS ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเลือกมาที่อินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีคำว่า DNS ตรงนี้นะครับกด Edit นะครับเข้ามาใส่เนี่ยครับแนะนำให้ปิดออโต้นะครับให้เรามาฟิกค่าเอานะครับดูจากเราเตอร์นะครับฟิกค่าเอาค่าของตัวนี้นะครับเป็น 1.268.1.1 นะครับพอเราเซต DNS แล้วตัวเครื่องจะสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ละขั้นตอนต่อมาครับให้เราไปทำการตั้งค่า SMTP ครับคือค่าที่จะใช้ในการส่งอีเมลนะครับไปที่ connection ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่า SMTP อยู่นะครับพอมาถึงหน้านี้ครับให้เราใส่อีเมล machine หรืออีเมลของตัวเครื่องที่เรียกว่าอีเมลขาส่งนะครับขาส่งขั้นตอนที่2ครับใส่ในส่วนของ SMTP serverSMTP server ในส่วนนี้นะครับจะเป็นของลูกค้าหรือเป็นของเราเองก็ตามนะครับใส่ตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อมาครับเป็นพอร์ตขาส่งนะครับว่าพอร์ตอะไรโดยปกติแล้วจะเป็น default port ที่พอร์ต25ถ้าเป็น SMTP ทั่วไปนะครับต่อมาครับในการใช้งาน Auth10 นะครับในการใช้งาน Auth10 มีการใช้งาน Auth10 ไหมถ้าไม่มีตรงนี้ครับตั้งเป็น off ไว้แต่ถ้ามีให้เลือกเป็น Auth10 แล้วก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดไปนะครับจากนั้นให้มาดูอีกหนึ่งส่วนครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยหรือ Security ตรงนี้นะครับว่า Server Mail Server ค่าของ SMTP ครับใช้ตัวไหนใช้เป็น Star TLS Star TLS ธรรมดาหรือ SSL TLS นะครับให้เราเลือกให้ตรงด้วยนะครับถ้าไม่มีก็ออฟไปนะครับจากนั้นกดโอเคก็เรียบร้อยครับทำการเซตค่าในการส่งอีเมลเรียบร้อยโอเคดูวิธีเทสนะครับมาที่หน้าเครื่องนะครับเลือกไปที่อีเมลครับจากนั้นจากนั้นเลือกไปที่คอนแทคครับเพื่อเลือกอีเมลที่เราเซฟไว้ในเครื่องนี่นะครับพอเลือกเรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทเซ็นเลยเดี๋ยวดูสถานะตรงนี้ว่าคอมพีทหรือไม่คอมพีทนะครับคอมพีทแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ในตัวคอมพิวเตอร์อีเมลนี่นะครับมาแล้วครับไวมากเลยครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับไวมากเลยนะครับ